เหล็กรัดท่อยางคาบูนะครับถึงแม้จะขันแน่นสุดแล้วนะครับก็ยังโยกได้นะครับยังโยกได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเราจะแก้ไขได้ไงนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนท่อยางใหม่เมื่อเราถอดเข็มขัดออกมาพิจารณาดีนะครับเราจะเห็นว่าของเดิมเนี่ยมันจะมีบูทตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าตอนที่ยางมะกองมันยังใหม่ๆยางทอยดีมันยังใหม่ๆมันก็ไม่มีปัญหาแหละมันก็ถือว่าแน่นตามมาตรฐานที่เขากำหนดมาแต่ทีนี้พอเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนบ้างน็อตมะกองเนี่ยหลุดหายหรือขันไม่แน่นนะครับมันก็จะทำให้รถโยกได้แบบนี้นะครับมันจะทำให้ทั้งขบูทั้งท่อยางทั้งข้อต่อต่างๆมันสึกหรอได้เหมือนกันนะครับสึกหรอได้เหมือนกันแล้วก็ยางต่อเนี่ยมันแข็งตัวมันก็หดลงมันก็ทำให้ความแน่นที่เคยมีมันหายไปนะครับทีนี้ถ้าเอาแบบง่ายสุดเลยก็ถอดตัวนี้ออกเพื่อเพิ่มระยะในการบีบนะครับเพิ่มระยะในการบีบหรือเราจะเปลี่ยนเป็นเหล็กรัดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะชอบทำโดยการปาดตัวนี้ให้มันสั้นลงนะครับสั้นลงเพื่อเพิ่มระยะบีบให้เข้ามานิดหน่อยนะครับเข้ามานิดหน่อยแบบนี้นะครับ3ตัวเนี่ยปาดลงแล้วขันดูเพราะของเดิมเนี่ยเราขันแน่นให้แน่นแค่ไหนมันก็เข้าไม่ได้นะครับมันจะมาชนแบบนี้นะครับชนแบบนี้ให้ปาดออกนิดนึงนะครับแล้วทีนี้มันจะบีบเข้ามาได้วิธีนี้มันก็ประหยัดดีนะครับประหยัดกว่าที่เราจะไปเปลี่ยนท่อยางตัวนี้โดยที่มันยังไม่ได้ขาดหรือเสียหายอะไรยังไม่ได้แตกเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับท่อต่อนี่ก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคือเรามาแก้ไขตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ